คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแทรก layout นะครับ layout คืออะไรครับ layout ก็คือสิ่งที่เขาเตรียมมาให้เราแล้วนะครับเป็นรูปแบบนะครับประกอบไปด้วย6รูปแบบนะครับทางด้านนี้นะครับ6รูปแบบนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสัก1อันก่อนนะครับคลิกที่แทรกนะครับแล้วก็ layout นะครับคลิก1ครั้งปั๊บนี่คือ layout ที่1นะครับหมายความว่าตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นท่านจะอัปโหลดรูปเข้ามาก็ได้นะครับหรืออัปโหลดไฟล์อะไรก็ได้นะครับหรือจาก Drive หรือจาก YouTube จากปฏิทินหรือแผนที่นะครับสมมติว่าผมเอาจาก YouTube ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็ลองดูนะครับเครื่องดนตรีนะครับสมมติตรงนี้นะครับค้นหานี่นะครับเราก็จะได้คลิป YouTube ขึ้นมา1อันประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเป็นเลเยอร์นะครับอันที่2ครับก็จะเป็นประมาณว่ามี2เนื้อหานะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะครับนี่ครับท่านสามารถทำแทรกรูปภาพเหมือนที่คลิปที่ผ่านมาได้เลยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับท่านอยากใส่อะไรท่านก็ลองเลือกดูนะครับใส่ปฏิทินก็ได้นะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับอีกสักหนึ่งอันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็น layout 3แบบนะครับนี่นะครับตรงนี้ใส่แผนที่ก็ได้นะครับครับปึ๊บนี่ครับสะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ผมก็ใส่อัพโหลดแล้วกันนะทำให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองสักอันหนึ่งก็เป็นนะครับใส่ข้อความลงไปนะครับนี่นะครับอะไรประมาณนี้นะอาจารย์ไม่ยากครับสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งตามที่เราเคยอบรมมานะครับประมาณนี้นะครับใส่ YouTube เข้าไปโอเคนะครับเลือกคลิกง่ายๆครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับว่าเราจะให้มันเป็นการตั้งค่าแบบไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอนุญาตให้เปิดเต็มจอได้ไหมนะครับหรือให้เป็นแถบสีแดงสีขาวอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ท่านนะครับเลือกเอานะครับถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเปิดดูในหน้าเต็มนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้3อันนี้นะครับมันขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็แค่คลิกตรงนี้นะครับเราก็ลากขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับมันจะต้องเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการจะให้มันเป็นไฮไลท์สีนะครับก็เลือกนะครับให้มันเป็นปกติหรือเป็นการเน้นนะครับหรือเป็นนี่แบบนี้นะครับตามธีมของเรานะครับหรือเราจะใส่รูปก็ได้นะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับนี่นะครับหรือนะครับถ้าเราอยากจะได้หน้านี้เพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะทำการสำเนานะครับมันก็จะได้เหมือนเดิมขึ้นมาอีก1อันนะครับถ้าไม่พอใจก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคนะครับลองฝึกเครื่องมือนี้ให้คุ้นชินนะครับท่านจะได้ลงแล็บปฏิบัติการทำเว็บไซต์จริงๆนะครับในคลิปต่อๆไป